แล้วประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ฮะในฐานเศรษฐกิจได้มีการเปิดเอกสารลับแบงก์ชาติเปิดเอกสารลับแบงก์ชาติขวางดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเต็มสูบนะฮะในฐานเศรษฐกิจเนี่ยมีรายงานครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจรายละเอียดข้อเสนอต่อการดำเนินโครงการเติมเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่22เมษายน67เพื่อเสนอเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาในครม.เนื้อหายาวกว่า4หน้าหนังสือลงวันที่22เมษายนนะฮะหมาดๆนี่เองฮะถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากแบงค์ชาติเนื้อหาบางส่วนระบุว่าโครงการเติมเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบจำนวนมากก่อให้เกิดภาระผูกพันในระยะยาวเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยขอเสนอความเห็นและข้อสังเกตที่เคยแจ้งต่อคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิทัลวอลเล็ตและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนะรวมถึงข้อห่วงใยอื่นดังนี้นะเนื้อหาบางส่วนนะฮะหนึ่งเรื่องความจำเป็นนะฮะควรทำโครงการเติมเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตในขอบเขตที่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นแบ่งเพื่อให้มันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดงบประมาณที่ใช้ลงแล้วก็กลุ่มเปราะบางรายได้ที่ยังไม่ฟื้นเต็มตัวอย่างเงี้ยอันนี้จำเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15คนดำเนินการได้ทันทีแล้วใช้งบประมาณ 150,000 ล้านแล้วแถมกลุ่มนี้ได้เงินไปแล้วจะใช้จ่ายเพื่อการบริโภครวดเร็วและสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้นนะซึ่งมันจะก่อให้เกิดการหมุนของเงินอย่างรวดเร็วอันนี้ประการที่1 นะกลุ่มเป้าหมายประการที่2ฮะโครงการเติมเงินหมื่นเนี่ยก่อให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากในระยะยาวหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภาระหนี้ภาครัฐเอาไว้จะเพิ่มความเสี่ยงของประเทศและอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเช่นเกณฑ์การประเมินของ Moody's รวมไปถึงอัตราส่วนภาระดอกเบี้ยต่อรายได้ของประเทศนะในกลุ่มเรตติ้งของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะจะถูกปรับอันดับลงพูดง่ายๆค่ะนะอันนี้คือข้อห่วงใยจากแบงก์ชาติแล้วก็ประการถัดมาโครงการนี้ใช้วงเงินมูลค่าสูงความสามารถดำเนินนโยบายการคลังในด้านอื่นๆของรัฐบาลเนี่ยจะลดลงจะมีความเสี่ยงเรื่องงบประมาณที่เพียงพอรองรับในภาวะฉุกเฉินมันจะมีปัญหา มีการเพิ่มวงเงินกู้ในปีงบประมาณ68จนเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนดเห็นไหมเหลือกู้ได้อีกประมาณ 5,000 ล้านเพราะกู้มาเต็มแม็กแล้วเอามาเทกับโครงการนี้นะนี่คือข้อสังเกตจากแบงก์ชาติแล้วถัดมาอีกประการถัดไปฮะเห็นว่ารัฐบาลควรพิจารณาความคุ้มค่าที่จะเอาเงิน 500,000 ล้านไปลงทุนโครงการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะใช้วงเงินเฉลี่ย 3,800,000 บาทต่อตำแหน่งสร้างบุคลากรทางการแพทย์ได้กว่า 130,000 ตำแหน่งโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ 83,000 ล้านต่อปีเอาไปสนับสนุนโครงการนี้ได้ถึง6ปีรถไฟทางคู่นครปฐมชุมพร 40,000 ล้านต่อสายเอาไปพัฒนาแบบนี้ได้อีกกว่า10ช่วง10สายอ่ะแล้วรถไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าเสียโอกาสแล้วประการถัดมาแหล่งเงินทีนี้ตามที่กระทรวงการคลังและสำนักงบให้จัดหาแหล่งเงินนะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่างปีปี68ปี67แล้วอีกส่วนหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐมาดำเนินการตามมาตรา28ก็คือธกส.เนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยมองว่ายังไงนะแบงก์ชาติมองว่าจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงความเสี่ยงที่ตามมาต้องมองอย่างรอบด้านนะอันนี้คือตัวอย่างความเห็นบางส่วนเท่านั้นนะแล้วในประเด็นเรื่องธกส.เนี่ยการให้ธกส.ร่วมสนับสนุนโครงการนี้โดยธกส.ให้ไปดำเนินการ 170,000 กว่าล้านนะโดยบอกว่าเป็นการช่วยเงินให้กับเกษตรกรธกส.ดูแลเป็นไปตามกฎหมายแบงก์ชาติมองว่าต้องชัดเจน
ว่ามันเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ของธกส.ตามมาตรา9และมาตรา10ของพระราชบัญญัติธกส.ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วต้องกำหนดกลไกการเติมเงินเกษตรกรแยกจากการเติมเงินประชาชนทั่วไปให้ชัดและอาจต้องจำกัดขอบเขตการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธกส.ด้วยไม่ฉะนั้นอาจเข้าข่ายใช้งบประมาณผิดประเภทคือช่วยธกส.ตามกฎหมายมันต้องเป็นการไปช่วยกิจการการเกษตรด้วยแต่แจกเงินให้เกษตรกรแต่เกษตรกรเอาไปซื้ออะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันเข้าข่ายหรือทำได้หรือนะแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและรอบคอบเสนอให้รัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังหารือกฤษฎีกาก่อนดังเช่นเคยหารือในประเด็นกิจการอันเป็นงานของธกส.ของออมสินหรือไม่ตามกฎหมายของออมสินก่อนหน้านี้ซึ่งประเด็นนี้เมื่อวานนี้ครม.ก็บอกว่าให้หน่วยงานที่ดำเนินการเนี่ยไปหารือกฤษฎีกานะให้รอบคอบเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยได้ทำหนังสือเป็นหนังสือลงมาที่22ครับให้มีการพิจารณาให้รอบคอบเพราะฉะนั้นรอดูหลังจากนี้ครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการเนี่ยเห็นชอบในหลักการแต่หน่วยงานที่ปฏิบัติทีเนี้ยต้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะแล้วจะไปหารือกฤษฎีกาว่ายังไงก็ต้องรอดูหลังจากนี้แต่ทีนี้ในแง่ของเงินถ้าเกิดทำจริงๆนะสมมติว่าได้เงินมาแล้วได้ทำจริงๆตอนนี้เริ่มมีสำนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจออกมาให้ความเห็นมากขึ้นเรื่อยๆยัง EIC ล่าสุดครับ EIC ก็คือ SCB EIC นะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้บทวิเคราะห์นะครับคือพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์ที่ได้เงินจากดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยพฤติกรรมที่ไปสำรวจเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างไรน่าสนใจตรงที่ว่า 80% นะของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกตรงกันเลยนะว่าจะลดการใช้จ่ายเงินส่วนตัวของตัวเองลงหากได้เงินหมื่นได้เงินหมื่นเข้ามาแล้วก็จะเอาไอ้เงินหมื่นนี่แหละไปใช้จ่ายแล้วเขาใช้จ่ายกับอะไรใช้จ่ายกับของอุปโภคบริโภคซึ่งใช้อยู่ปกติเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องลดการใช้เงินส่วนตัวของเขาลงในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้าเกิดหวังว่าเติมเงินเข้าไปแล้วเงินเนี่ยมันจะไปใช้จ่ายหมุนอยู่เต็มที่เลยเนี่ยไม่ใช่ละเขาจะไปลดการใช้จ่ายส่วนอื่นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลที่ต้องดูระยะถัดไปด้วยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือคนที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ยังไงนะแล้วยังมีการดูต่อไปด้วยว่าเงินที่ลดลงไปเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรทีนี้เขาสำรวจมาด้วยนะใช่ค่ะบอกว่าผู้มีสิทธิ์ที่ลดการใช้จ่ายเงินส่วนตัวบางส่วนนำเงินที่ลดลงดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการให้ญาติใช้จ่ายค่ะนำไปลงทุนธุรกิจต่อทั้งนี้ถ้าหากว่ารวมเงินที่เข้าสู่ระบบข้างต้นจะพบว่าประมาณ 30% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งกลุ่มรายได้มากปานกลางและรายได้น้อยเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินส่วนเพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อรายนะแล้วนอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์โดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะลดการใช้จ่ายเงินส่วนตัวลงและนำเงินที่ลดลงดังกล่าวค่ะไปเก็บออมชำระคืนเงินกู้นะก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% เลยนะคะ 80% ของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 เนี่ยค่ะแล้วลดการใช้จ่ายเงินส่วนตัวลงจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปเก็บแล้วเอาไปใช้หนี้เงินกู้เพราะว่าเงินหมื่นเนี่ยเขาไม่ให้เอาไปใช้หนี้ค่ะเขาให้ไปใช้ในร้านค้าที่เข้าโครงการคนส่วนใหญ่ได้เงินหมื่นแล้วก็จะเอาไปใช้นั่นแหละแต่ไอ้เงินที่เขาเคยใช้อยู่เดิมเขาไม่ใช่ใช้เหมือนเดิมแต่เขาเอามาเก็บหรือเอาไปใช้หนี้แทนคือมองในมุมชาวบ้านได้ประโยชน์อยู่พอลดภาระการใช้จ่ายส่วนนี้ไงเงินก็ไปใช้อย่างอื่นนะแต่มองในแง่ผลต่อการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนั่นก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้เต็มร้อยอันนี้ย้ำนะอันนี้คือผลการวิจัยสำรวจของเอกชนนะก็คือศูนย์วิจัยของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วสินค้าหลักที่จะได้ประโยชน์จากโครงการทีนี้นอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้านะหมวดสุขภาพสินค้าอาหารนะรวมไปถึงมีแนวโน้ม
นำไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะนำไปซื้อของเพื่อตกแต่งซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์หมวดยานยนต์ก็คือเรื่องยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปซื้อไงไปใช้ไงไอ้พวกนี้มันใช้ทีเดียวจบเลยไงหมื่นหนึ่งอ่ะนะใช้ของใหญ่ๆพวกนี้ไปเลยนะซื้อมือถือทุกวันนี้ก็มีร้านขายมือถืออยู่ทุกอำเภออยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่สินค้าต้องห้ามด้วยเห็นไหมฮะอันนี้คือ SCB นะศูนย์วิจัย SCB ส่วนศูนย์วิจัยของกสิกรไทยมองว่ามันจะกระตุ้นการค้าปลีกได้เนี่ยในปี67นะเพิ่มกว่าคาดการเดิมแค่ 1% แล้ว SCB เนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งจะเอาไปเก็บใช่ไหมไปใช้หนี้ใช่ไหมแต่กรุงศรีธนาคารกสิกรเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรเขาบอกว่าทำไมจะโตกว่าที่คาดการเอาไว้เดิมได้แค่ 1% เพราะอะไรเพราะกว่าเงินจะออกไตรมาสสุดท้ายนะดูกราฟนะกว่าเงินจะออกในไตรมาสสุดท้ายแล้วคนจะกลับบ้านไปใช้จ่ายเนี่ยส่วนหนึ่งโน่นปีใหม่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มด้วยนะคือผู้บริโภคที่อยู่นอกภูมิลำเนามีอยู่ราวๆ6,600,000 คน6,600,000 คนค่ะแล้วมีช่วงเวลาในการใช้จ่ายก็คือช่วงที่กลับภูมิลำเนาเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกับเทศกาลปีใหม่แล้วกลุ่มนี้จะต้องเลือกใช้สินค้าที่มีมูลค่าต่อครั้งสูงๆเช่นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือของใช้ส่วนตัวไอ้ประเภทที่เก็บได้นานและไม่เน่าเสียซื้อปริมาณเยอะๆซื้อทีเดียวเลยซึ่งมันก็จะกระจุกอยู่ร้านค้าบางร้านแล้วสินค้าบางประเภท6,600,000 คนที่อยู่ต่างทำงานอยู่ต่างภูมิลำเนานี่เขาดูรายละเอียดถึงขนาดนี้ส่วนคนที่อยู่ในภูมิลำเนาฮะไม่จำเป็นต้องรีบใช้จ่ายอันนี้จะใช้จ่ายคือใช้แทนเงินที่ใช้เดิมอะไปเอาของอุปโภคบริโภครายวันมาก็ซื้อจุกจิกจูดไปทีนึงนะเพราะว่าเดินทางต้องเดินทางไปที่ร้านนะการใช้สิทธิ์เนี้ยนะแล้วร้านค้าที่เข้าโครงการได้เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นเพราะคุณจะถอนเงินออกมาได้หลังจากที่ได้เงินจากผู้บริโภคแล้วเนี่ยคุณต้องอยู่ในระบบภาษีแล้วคุณไม่สามารถถอนเงินได้ทันทีต้องเป็นการใช้จ่ายรอบที่2ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกสิกรไทยมองว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยอาจจะไม่มากเต็มที่เหมือนการคาดหมายปัจจุบันร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะที่อยู่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ย 280,000 รายราวๆ 20% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้าโครงการนี้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องเข้าได้เป็นบุคคลธรรมดาเข้าได้แต่ต้องอยู่ในระบบภาษีไอ้ตรงจุดเนี้ยที่กสิกรไทยมองว่ามันอาจจะทำให้ร้านค้าที่เข้าโครงการเนี่ย มันไม่มากนะอย่างที่อยากจะให้เป็นแล้วมันก็จะมีผลตามมาเกี่ยวข้องกับคนที่ใช้จ่ายเงินด้วยแล้วมันก็จะยิ่งกระจุกในร้านค้าที่เป็นมินิมาร์ทเป็นโมเดิร์นเทรดนะพอทางเลือกอื่นเนี่ยมันน้อยอย่างกรณีของเป๋าตังเนี่ยมันไม่เกี่ยวไงกรณีของเป๋าตังนี่คือร้านที่มีถุงเงินไงมีถุงเงินเนี่ยก็ประมาณสัก2,000,000 รายมั้งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะหรือ2ล้านหรือ4ล้านเนี่ยจำไม่ผิดเป็นแผงในตลาดสดเราก็เห็นใช่ไหมเขาก็จะขึ้นป้ายเล็กๆไว้ว่าเข้าโครงการคนละครึ่งสแกนตรงนี้ได้หมดเลยเพราะมันเป็นเงินสดคือเข้าไปปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็ถอนออกมาได้เลยพ่อค้าแม่ขายแต่กรณีนี้ลูกค้าไปวันนี้สแกนนะจ่ายเงินปุ๊บเงินเข้าในแอปของทางผู้ขายแล้วยังไปถอนเป็นเงินสดออกไม่ได้นะต้องรอให้มีการซื้อรอบที่2ก่อนนะเงินน่ะต้องไปหมุนเป็นรอบที่2ตัวร้านค้าเนี่ยเอาเงินนั้นน่ะเอาไปซื้อจากร้านอื่นได้เอาไปซื้อนอกเขตอำเภอก็ได้ร้านค้าแต่ยังเอาไปถอนเงินเป็นเงินสดไม่ได้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้คือต้องมีการมาหมุนอีกรอบหนึ่งก่อนซึ่งอันนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มากอย่างที่คาดเอาไว้แล้วเนี่ยคือเหตุที่กสิกรไทยเนี่ยมองว่าผลต่อการค้าปลีกในปีนี้จะโตขึ้นมากว่าเดิมแค่ 1% แต่ภาระเงินที่ต้องใช้โครงการนี้500,000 ล้าน
ซึ่งมันจะไปมีผลก็ปีถัดไปปี68แทนนะพอนี้เป็นข้อสังเกตจากภาคเอกชนนะว่ามันมีจุดที่เขาตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างแล้วกสิกรไทยเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งล่าสุดก็คือเรื่องการระดมเงินนะค่ะเพราะโครงการนี้ต้องใช้เงิน 500,000 ล้านเงินมาจาก3ส่วนงบประมาณปี67งบประมาณปี68งบประมาณปี68มาจากการขาดดุลเพิ่ม 800,000 ล้านแล้วเอามาใช้ในโครงการนี้ 150,000 กว่าล้านความหมายก็คือมันต้องกู้ 150,000 ล้านนั่นแหละจะออกเป็นพันธบัตรหรือจะยังไงก็แล้วแต่เช่นเดียวกันกับงบปี67 170,000 ล้านที่จะเอามาใช้กับโครงการนี้แน่นอนงบปี67มันก็ขาดดุลอยู่แล้วซึ่งการขาดดุลก็คือรัฐบาลก็ต้องไปกู้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าการระดมทุนต้องพิจารณาจังหวะที่เหมาะสมลดผลกระทบสภาพคล่องของตลาดครับนะแล้วเขาก็ได้มีการนำเสนอกราฟนะเป็นกราฟนี้ฮะคือบอกถึงธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องนะอยู่ประมาณ 5.56 ล้านล้านบาทแล้วก็ประมาณ2ล้านล้านบาทอยู่ในรูปพันธบัตรรัฐบาลอยู่แล้วอะ อันนี้คือประเด็นที่กสิกรไทยนำเสนอต่อยอดเพิ่มเติมไปคือเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลจะไปกู้จะไปออกพันธบัตรนะเพื่อมาใช้ในโครงการนี้ตามกฎหมายงบประมาณเนี่ยต้องดูดีๆดูจังหวะดีๆไม่เช่นนั้นมันจะกระทบกับสภาพคล่องในระบบมันก็จะไปแย่งเอาเงินในระบบ มาให้รัฐบาลใช้ในโครงการนี้เงินที่เอกชนจะไปกู้จากแบงก์มันก็อาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือมุมที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนำเสนอทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะเป็นความเห็นของศูนย์วิจัยทั้งเกษตรกรไทยแล้วก็ SCB มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ